สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของนักแสดงสาวที่ในนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าฮอตฮิตมาแรงมากๆคิมเซจองค่ะที่เธอเข้ามาเป็นที่รักของบรรดาติ่งซีรีส์เกาหลีแต่กว่าที่เธอจะเข้ามานั่งในหัวใจของบรรดาติ่งได้นั้นในแต่ละช่วงชีวิตของเธอพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างเรามารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคิมเซจองเธอเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2539ปัจจุบันอายุ26ปีสูง164เซนมีพี่ชาย1คนค่ะช่วงชีวิตในวัยเด็กของเธอยากลำบากมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันคุณแม่จึงได้พาเธอและก็พี่ชายมาอาศัยอยู่ในบ้านของคุณป้าฐานะทางการเงินก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะคุณแม่จึงต้องออกทำงานหาเงินอย่างหนักมีหลากหลายอาชีพที่คุณแม่ได้ลงมือทำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในร้านอาหารสอนหนังสือเด็กเป็นนักบัญชีหรือแม้กระทั่งเป็นคนส่งนมตามบ้านค่ะด้านอาหารการกินก็ลำบากอยู่ไม่น้อยค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลถึงแม้มันจะเป็นเงินที่ไม่ได้มากมายอะไรเลยเพียงแค่วันละ 3,500 วอนหรือว่าประมาณ90กว่าบาทเธอจึงต้องจัดสรรใช้มันให้ประหยัดคุ้มค่ามากที่สุดค่ะอาหารที่เธอสั่งบ่อยๆก็คือจ้าจังมยอนค่ะไม่ใช่ว่าเธอชอบมันนะคะแต่เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่ราคาไม่แพงแต่ที่เธอชื่นชอบก็คือทังซูยุกแต่เมนูนี้มีราคาที่แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะเธอจึงต้องสะสมคูปองไว้ให้ได้หลายๆใบเพื่อให้พอดีกับราคาของเมนูนี้และจากการที่เธอเห็นคุณแม่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักในทุกๆวันเธอจึงได้พยายามเป็นคนที่เข้มแข็งและไม่ยอมอ่อนแอต่อหน้าคุณแม่และก็พี่ชายเธอไม่อยากให้ทั้งสองคนต้องรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลเธอจึงกลบเกลื่อนอารมณ์ต่างๆของเธอโดยรอยยิ้มค่ะเพื่อแสดงให้แม่และพี่ชายเห็นว่าเธอนั้นใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขแต่จริงๆแล้วภายในใจของเธอนั้นมันไม่ได้มีความสุขเหมือนรอยยิ้มที่เธอเผยให้กับครอบครัวได้เห็นค่ะจากการที่เธอต้องฝืนตัวเองให้ดูสดใสและเข้มแข็งมันจึงทำให้เธอแอบมีมุมมืดเล็กๆก่อตัวขึ้นภายในจิตใจของเธอทำให้เธอกลายเป็นคนเก็บกดเก็บอารมณ์การแสดงอารมณ์ของเธอนั้นจึงดูไม่เป็นธรรมชาติเอาเสียเลยค่ะเธอนั้นไม่สามารถจะสื่อสารกับเพื่อนๆได้อย่างที่ใจเธอคิดเอาไว้จนเพื่อนๆในวัยเดียวกันต่างรู้สึกว่าเธอเหมือนคนเสแสร้งไม่มีความจริงใจจึงทำให้เธอกลายเป็นแกะดำในกลุ่มเพื่อนๆค่ะแล้วในที่สุดบรรดาเพื่อนๆก็เริ่มทยอยเลิกคบเธอไปทีละคน2คนจนหมดค่ะเธอจึงได้ใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นมาแบบตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนคบค้าสมาคมด้วยเลยและก็ไม่ได้มีแต่เพื่อนๆนะคะที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเป็นแม้กระทั่งคุณครูก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพยายามจะสื่อสารออกมาในบางครั้งเธอถูกคุณครูทำโทษและก็ถูกดุให้สำนึกผิดซึ่งในใจของเธอนั้นก็รู้สึกผิดและก็เศร้าเป็นอย่างมากแต่ว่าบนใบหน้าของเธอก็ยังมีรอยยิ้มนิดๆที่มุมปากอยู่ดีคุณครูก็หาว่าเธอนั้นแอบยิ้มแอบหัวเราะไม่ได้กำลังสำนึกผิดในสิ่งที่โดนดุอยู่เลยค่ะและไม่ว่าเธอจะพบเจอกับเหตุการณ์ใดก็ตามเธอก็จะเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเธอเอาไว้ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าเรื่องราวจะหนักหนาสาหัสเพียงใดเธอก็เปิดเผยแค่เพียงรอยยิ้มออกมาเท่านั้นเองค่ะและจากการที่เธอไม่มีเพื่อนให้คบค้าสมาคมด้วยมันจึงทำให้เธอได้ค้นพบว่าเธอนั้นชื่นชอบการร้องเพลงมากๆและก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องแต่เธอก็ต้องเก็บซ่อนมันเอาไว้ค่ะเพราะเธอกลัวว่าคุณแม่อาจจะมองว่าอาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงคุณแม่จะไม่พอใจแต่เมื่อคุณแม่ได้รู้ความฝันที่อยู่ในใจของลูกสาวคุณแม่ก็ได้บอกกับเธอว่าไม่ต้องมัวมานั่งกังวลว่าแม่จะคิดยังไงให้เดินตามความฝันและก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเถอะชีวิตเป็นของเธอค่ะและจากคำพูดนั้นของแม่มันทำให้เธอมีกำลังใจและก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จให้ได้และก็สามารถเลี้ยงดูแม่ให้มีความสุขให้ได้ในอนาคตค่ะมันจึงทำให้เธอเริ่มเดินสายออดิชั่นเข้าร่วมประกวดในหลากหลายรายการแต่แล้วเธอก็ได้พบกับความผิดหวังมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการประกวดและออดิชั่นมากมายถึง20กว่าครั้งค่ะ
ความล้มเหลวในแต่ละครั้งก็บั่นทอนจิตใจของเธอไม่น้อยเลยค่ะแต่มันก็ไม่สามารถทำให้เธอล้มเลิกความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องไปได้แล้วเธอก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่าย Jellyfish Entertainment เธอเริ่มเป็นเด็กฝึกและก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Produce 101ค่ะในการแข่งขันความสามารถของเธอก็โดดเด่นออกมาเป็นอย่างมากในครั้งแรกเลยค่ะจนในที่สุดเธอก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงในโปรเจกต์นี้ค่ะซึ่งในตอนนั้นเซจองเธอก็ดังมากๆเลยค่ะเดินสายออกงานร่วมงานไม่มีหยุดหย่อนทั้งงานเดี่ยวงานวงแต่หลังจากร่วมวงได้ไม่นานทางต้นสังกัดก็อยากให้เธอได้เดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่มีชื่อว่าคูกูรันมันจึงทำให้ต้นสังกัด YMC Entertainment ผู้ดูแลโปรเจกต์แรกที่เธอได้ร่วมเดินสายได้ออกมาเปิดเผยว่าเซจองจะต้องหยุดร่วมวงเป็นการชั่วคราวและกลับไปอยู่กับทางต้นสังกัดเดิมของเธอค่ะแต่ผลงานเพลงของวงคู่กุดันก็ไม่ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีนักไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็ไม่ได้รับความนิยมเลยแต่เมื่อปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวของเซจองออกมาเพลงนั้นกลับขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงอยู่หลายชาร์ตเลยค่ะทำให้เธอมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะแต่เมื่อเธอกลับเข้ามาคัมแบ็ครวมกับวงคูกูดันอีกครั้งผลงานเพลงก็ยังแป๊กเหมือนเดิมค่ะล้มเหลวไม่เป็นท่าอยู่ดีจนทำให้บรรดาแฟนเพลงชาวเกาหลีต่างมองว่าผลงานเพลงของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้ทำให้ไอดอลสาวดูด้อยลงไปเป็นอย่างมากมันจึงสร้างความโกรธแค้นให้กับบรรดาแฟนๆของเธอเป็นอย่างมากค่ะต่างต่อว่าการบริหารงานที่แย่มากๆของทางต้นสังกัด Jellyfish Entertainment พวกเขาทั้งหลายออกมาแสดงความคิดเห็นว่าต้นสังกัดทำงานได้ห่วยแตกมากเป็นเรื่องที่โชคร้ายจริงๆที่คิมเซจองต้องเข้ามาอยู่ในต้นสังกัดนี้และก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้นสังกัดจึงนำไอดอลสาวที่กำลังได้รับความนิยมได้รับความรักมากมายจากแฟนๆให้มาเดบิวต์ในวงที่ดูแล้วไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยและแฟนเพลงทุกคนที่เข้ามาตามวงนี้ก็เพราะว่าเป็นกลุ่มแฟนเพลงของเซจองทั้งนั้นในตอนที่เธอร่วมงานกับวงแรกเธอก็กำลังโด่งดังอยู่ดีๆก็กลับให้เธอหยุดร่วมงานกับวงนั้นแล้วก็มาเดบิวต์กับวงน้องใหม่และนี่ก็คือความคิดเห็นในบางส่วนของบรรดาแฟนคลับของเธอค่ะและก็ต้องยอมรับจริงๆว่านี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงของต้นสังกัดเธอเลยล่ะค่ะแต่ไม่ว่าต้นสังกัดจะตัดสินใจผิดพลาดยังไงแต่ประสบการณ์ที่เธอได้เก็บเกี่ยวมาบวกกับความสามารถที่มากล้นในตัวเธอมันก็ทำให้เธอยังคงมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงร้องเพลงประกอบซีรีส์งานเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแล้วก็มีมารับเชิญในซีรีส์บ้างค่ะจนได้รับบทนำเป็นครั้งแรกกับผลงานสักครู่2017ในตอนนั้นเธอก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วค่ะเมื่อรู้ว่าเธอจะเข้ามารับซีรีส์เรื่องนี้เธอก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากๆค่ะและบทบาทที่เธอได้รับในเรื่องนี้ก็สดใสน่ารักทะเลนทะเลนจึงทำให้เธอได้แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงอย่างเต็มรูปแบบค่ะหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานต่อมาอีกเรื่อยๆหลายเรื่องและผลงานเรื่องล่าสุด Business Proposal ที่กำลังได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆและก็ใกล้จะออนแอร์จบแล้วด้วยค่ะบทบาทของชินฮารีดูไปดูมาเธอก็สวยวันสวยคืนจริงๆค่ะก่อนที่จะมารับบทนี้เธอก็ต้องมีการเตรียมตัวและก็ลดน้ำหนักถึง5กิโลใช้เวลาลดเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะใครที่สนใจอยากจะลดน้ำหนักก็นำสูตรการลดน้ำหนักของเธอไปใช้ดูได้นะคะเมื่อเธอได้อ่านบทเรื่องนี้เธอก็ชอบมากค่ะเพราะมันเป็นการได้ลองทำอะไรใหม่ๆพออ่านบทเสร็จเธอก็เริ่มเตรียมตัวในทันทีเลยค่ะทดลองการแต่งตัวสไตล์ใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเธออยากจะทำให้ตัวละครชินฮารีออกมาดีที่สุดในช่วงแรกๆก็ต้องรับบท2คาแรคเตอร์แต่ทั้ง2คนนี้ก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากเธอจึงต้องใช้การแสดงที่แตกต่างออกไปจากตัวตนอีกฝ่ายนึงเพื่อจะได้แสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นถึงความแตกต่างของตัวละครทั้ง2ตัวนี้ค่ะและก็ถือได้ว่าเธอทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะทำให้ผู้คนหลงรักตัวละคร2ตัวนี้จนหมดหัวใจและก็ไม่อยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้จบลงเลยล่ะค่ะเพราะความสนุกสนานของตัวละครทุกบทถูกจัดวางมาได้อย่างสวยงามค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสุดหล่อมาเทที่คลั่งรักแบบสุดๆ
คู่พระรองนางรองที่สวยหล่อไม่แพ้พระเอกนางเอกเลยค่ะท่านประธานใหญ่จอมบงการนัดบอดตัวยงครอบครัวของนางเอกที่อบอวลไปด้วยความรักในครอบครัวเชฟหนุ่มสุดหล่อที่นางเอกแอบรักมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันและเพื่อนร่วมงานในแผนกนางเอกที่สุดแสนจะรั่วพาหากันท้องคัดท้องแข็งเลยค่ะอีกหนึ่งคนที่อาจุมาชอบมากที่เธอแม้จะออกมาแวบๆแต่มาแต่ละครั้งก็สร้างสีสันได้เป็นอย่างดีค่ะทุกตัวละครสามารถทำให้ผู้ชมนั่งชิดติดหน้าจอกันแบบติดหนึบเลยค่ะและจากชีวิตในวัยเด็กที่แสนจะยากลำบากมันจึงทำให้ในปัจจุบันเธอจะดูแลเรื่องการเงินเป็นอย่างดีค่ะเธอจึงมีสมุดบัญชีทั้งหมด9เล่มในแต่ละบัญชีก็จะเอาไว้ใช้เพื่อแยกแยะรายจ่ายหรือว่าการออมเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบัญชีเก็บไว้ให้ครอบครัวเก็บไว้ให้คุณแม่บัญชีจ่ายค่างวดบัญชีเงินออมบัญชีเงินเที่ยวและเธอก็จะจดบันทึกไว้ตลอดว่าเธอนั้นนำเงินไปใช้จ่ายอะไรมาบ้างและจากการที่เธอเป็นคนรอบคอบมีการจดบันทึกในทุกรายละเอียดมันก็สร้างปัญหาทำให้เกิดกระแสดราม่า กับเธอขึ้นจนได้ค่ะในงาน KBS Drama Award ปี2017เธอได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมค่ะก็มีการขึ้นไปกล่าวขอบคุณเธอก็ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะมีการจดกระดาษโพยและนำขึ้นมาอ่านเพื่อกล่าวขอบคุณและสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอนั้นรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะได้รับรางวัลจึงมีการเขียนคำที่จะขึ้นไปพูดไว้ก่อนล่วงหน้าและตัวเธอก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าสาเหตุใดทำไมเธอจึงเขียนข้อความใส่กระดาษโพยไปและนำมันขึ้นไปอ่านบนเวทีนั่นก็เป็นเพราะว่างานก่อนหน้านั้นที่เธอได้รับรางวัลเธอไม่ได้เตรียมตัวอะไรเธอขึ้นไปด้วยความตื่นเต้นจึงได้พูดพึมพำแทบจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ในงานนี้เธอเตรียมตัวแล้วก็เขียนขอบคุณเผื่อเอาไว้ก่อนค่ะหากว่าเธอได้รับรางวัลขึ้นมาจริงๆเธอก็ตั้งใจว่าจะหยิบกระดาษอันนี้ออกมาอ่านและเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองจะได้รับรางวัลเธอก็แค่เตรียมตัวเตรียมกระดาษเผื่อเอาไว้เท่านั้นเองค่ะเรามาดูเรื่องราวความรักของเธอกันบ้างนะคะเธอเป็นคนที่มีความกลัวไม่มั่นใจในเรื่องความรักค่ะในทุกๆครั้งที่เธอออกเดทกับชายใดเธอก็จะคิดอยู่ในใจตลอดว่าฉันคงจะไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ยังไงเดี๋ยวก็คงต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะว่าเธอคิดว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดที่จะอยู่คงทนตลอดไปได้ค่ะและก็มีข่าวระหว่างเธอกับเซฮุนวงเอ็กโซว่าอาจจะกำลังแอบคบหาดูใจกันอยู่ค่ะเพราะว่าทั้งสองคนได้ร่วมงานด้วยกันความน่ารักสดใสของทั้งคู่ทะลุจอออกมาเลยค่ะและก็มักจะแสดงท่าทางหวานๆโรแมนติกใส่กันอยู่เรื่อยๆจึงทำให้มีผู้คนตาดีจับผิดและก็พบว่าทั้งสองคนนั้นดูเหมือนจะมีของใช้คู่กันหลายอย่างจากเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เธอได้รับคอมเมนต์ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายดูถูกและก็ยังมีการลามปามหยาบคายส่งไปถึงคุณแม่ของเธออีกด้วยค่ะมันจึงทำให้เธอเป็นห่วงความรู้สึกของคุณแม่เป็นอย่างมากและก็อยากจะขอร้องทุกๆคนให้หยุดแสดงความคิดเห็นแย่ๆแบบนี้เสียทีเธอและเซฮุนนั้นไม่เคยพบเจอกันเป็นการส่วนตัวและขอร้องว่าอย่าส่งถ้อยคำหยาบคายด่าทอไปหาคุณแม่และครอบครัวของเธออีกเลยค่ะเรามาดูผลงานในบางส่วนของเธอกันบ้างนะคะในปี2562 I Wanna Hear Your Song เธอรับบทเป็นนักดนตรีสาวที่ในคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับเธอทำให้เธอสูญเสียความทรงจำไปค่ะแต่หลังจากเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เธอมีอาการนอนไม่หลับแล้วเมื่อเธอได้พบกับพระเอกผู้ลึกลับเขาเป็นนักเปียโนเสียงเพี้ยนและเสียงเพี้ยนๆของเขาก็กลับช่วยให้เธอสามารถนอนหลับได้พวกเขาเจอกันจากเรื่องราวความยากลำบากในชีวิตและก็พยายามช่วยกันก้าวผ่านเรื่องราวความลำบากนี้ไปด้วยกันเรื่องราวความทรงจำที่จางหายไปของเธอจะถูกเปิดเผยได้หรือไม่ก็ต้องไปหาปารับชมกันต่อได้ทางแอปพลิเคชันวิวค่ะปี2563กับเคาน์เตอร์คนล่าผีเป็นเรื่องราวของบุคคลที่รวมตัวกันทำภารกิจโดยใช้ร้านบะหมี่บางหน้าพ
วกเขาคือคนที่มีพลังเหนือมนุษย์และถูกมอบหมายทำหน้าที่ล่าวิญญาณร้ายเพื่อนำส่งไปยังยมโลกเธอรับบทฮานาที่มีความสามารถอ่านความทรงจำของผู้คนและวิญญาณได้พวกเขาเดินหน้าออกตามล่าจับวิญญาณที่เข้ามาแฝงร่างของมนุษย์และในการพบเจอปีศาจร้ายในแต่ละครั้งก็ทำให้พวกเขาบาดเจ็บแต่ก็โชคดีค่ะหนึ่งในพวกเขามีพลังพิเศษที่สามารถเยียวยารักษาบาดแผลให้หายได้แต่เมื่อได้พบเจอกับเจ้าปีศาจร้ายระดับ4ภารกิจของพวกเขาก็ยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะอิทธิฤทธิ์ของปีศาจร้ายระดับนี้แม้พวกเขาจะผนึกกำลังกันก็ยังไม่อาจจะต่อกรกับมันได้เลยแล้วพวกเขาจะสามารถส่งวิญญาณเจ้าปีศาจร้ายตนนี้ไปยังยมโลกได้หรือไม่ก็ต้องไปหามารับชมกันต่อได้ทาง Netflix ค่ะและผลงานเรื่องล่าสุดเธอรับบทฮารีชีวิตของเธอช่างแสนเรียบง่ายเรียนจบแล้วก็ได้มีงานทำแล้วในวันหนึ่งจากที่เธอถูกเพื่อนรักขอให้ปลอมตัวเป็นสาวแซ่บไฮโซจ๋าไปนัดบอดแทนเรื่องราวความวุ่นวายก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อชายหนุ่มที่เธอไปพบเจอเขาก็คือท่านประธานคังแทมูท่านประธานบริษัทสุดเนี๊ยบของเธอนั่นเองค่ะจนสุดท้ายแล้วพระเอกก็จับได้ว่าเธอคือพนักงานสาวในบริษัทของตนมันจึงทำให้ทั้งสองคนต้องเกี่ยวพันกันในหลายๆเรื่องจากการเอาคืนของพระเอกค่ะแต่พระเอกก็กลับถูกเสน่ห์ความน่ารักของนางเอกเข้าจนทำให้เขาหลงรักเธอหัวปักหัวปั๊มแต่ความรักของทั้งคู่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคนะคะแล้วอุปสรรคคืออะไรก็ต้องไปหามารับชมกันต่อได้ทาง Netflix ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวความน่ารักของนักแสดงสาวมากฝีมือที่ในตอนนี้น่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะว่าผลงานชิ้นต่อไปของเธอจะสามารถครองใจผู้ชมและสร้างเรตติ้งถล่มทลายได้อีกหรือเปล่าและในวันนี้อาจุม่าก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะและหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ